ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศแห่งการเกษตรและด้วยโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วทำให้การทำการเกษตรต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันโลกไม่ว่าจะด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในการเกษตรจึงมีส่วนสำคัญในการพัฒนาการเกษตรของประเทศนายวิทยาผิวผ่องผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ายังสมาร์ทฟาร์เมอร์หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ถือได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นความหวังของประเทศที่จะพัฒนาคนให้เป็นเกษตรกรที่มีคุณภาพและปรับเปลี่ยนทัศนคติอาชีพเกษตรกรว่าไม่ได้เป็นอาชีพที่ต้องทำงานหนักเพื่อสืบทอดอาชีพเกษตรให้ก้าวหน้าและสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจรวมทั้งเป็นกำลังหลักในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพป้อนครัวโลกในอนาคตดังนั้นการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่โดยปลูกฝังให้มีความรักอาชีพเกษตรกรได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัตินอกจากสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงของครอบครัวแล้วยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการเกษตรโดยเฉพาะเยาวชนเกษตรมาถึงวันนี้เนี่ยผมก็พยายามจะคิดว่าเราจะทำยังไงให้ลูกหลานเราเนี่ยกลับมาใช้ศักยภาพที่มีอยู่ของประเทศไทยในเรื่องการเกษตรเนี่ยให้มันคุ้มค่าให้มันเป็นประโยชน์นะครับแต่มันจะต้องลื้อมันจะต้องทบทวนมันจะต้องผลักดันหลายหลายเรื่องหลายหลายทางนะครับนายโอฬารพิทักษ์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าการส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 17-45 ปีซึ่งเป็นบุตรหลานของเกษตรกรหรือบุคคลที่จบการศึกษาในอาชีพต่างๆและไม่อยากเข้าไปเป็นพนักงานประจำแต่มีความรักในอาชีพเกษตรกรรมให้เป็นผู้สืบทอดอาชีพนี้โดยมุ่งเน้นพัฒนาแนวความคิดของเกษตรกรรุ่นใหม่ซึ่งอยู่ในยุคของการตลาดนำการผลิตการส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการตลาดไม่ว่าจะเป็นการขายในระบบออนไลน์ที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ทำให้เกษตรกรยุคใหม่ไม่จำเป็นต้องตากตรำงานหนักเหมือนในอดีตถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพทั้งผลผลิตและสินค้าให้เป็นการพัฒนาที่มีความพร้อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตจะมีการเรียนรู้นะครับจากผลสำเร็จหรือผลล้มเหลวของเกษตรกรต่างๆทั่วโลกนะครับแล้วก็ยังมีการแลกเปลี่ยนศักยภาพที่สำคัญมากคือจัดระบบการจัดการเครือข่ายและระบบของการค้าซึ่งใช้ระบบของการตลาดออนไลน์เนี่ยที่มีศักยภาพสูงมากซึ่งมันเป็นการขจัดปัญหาภาคการเกษตรที่แต่เดิมเองเกษตรกรจะเข้าถึงการตลาดได้ยากมากทั้งนี้ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการการสาธิตกิจกรรมทางการเกษตรการจำหน่ายสินค้าปลอดภัยและผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรจากทั่วประเทศจำนวนกว่า200 บูธซึ่งงานจะจัดขึ้นถึงวันที่24 สิงหาคมนี้